รับเข้าสู่ท็อปนิวส์ทอล์กอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นเดือดอีกแล้วกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทำร้ายตำรวจที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ชมคงจะได้เห็นคลิปไปแล้วเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกดเจ้าหน้าที่ตำรวจลงกับพื้น ย่งปืนปืนลั่นด้วยนะคะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยทำให้สังคมตั้งคําถามว่าจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่การทํางานของตํารวจประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วงที่2เราจะคุยกับ ผู้กำกับสบพทลางเจ้าของพื้นที่ด้วยว่าความคืบหน้าในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าในช่วงแรกค่ะคุยกับท่านนี้นะคะพลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอรองโคศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีท่านรองค่ะต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตไม่แพวเลยนะคะครับเ,ออเหตุการณ์นี้นถือได้ว่าเกิดขึ้นต่อจากฝรั่งเตะหมอไม่ไม,ไม่ไม่กี่อาทิตย์เองนะคะท่านรองครับ ภาพที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ข้อเท็จริงมันเกิดอะไรขึ้นให้ท่านลองเล่าให้ฟังหน่อยคือต้องเรียนว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวนะครับทีนี้เนี่ยเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหตุเกิดขึ้นเมื่อสิบมีนาที่ผ่านมาช่ว์ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งใช่ครับก็มีฝรั่งสองคนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ในลักษณะโลดโผลนะครับผ่านหน้าโรงพักฉลองใช่ไหมแลวก็ มีเจ้าที่ตำรวจอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยคือดาบสมศักดิ์หนูเอียดได้เห็นนะครับก็เลยเรียกฝรั่งสองคนเนี้ยให้หยุดเป็น,านภาษาอังกฤษเพราะเป่ากหวีดฝรั่งเขาไม่หยุดก็เลยดาบสมศักดิ์แกเลยขี่มอไซค์ตาม,มทั้งบีบแต่ทั้งมีสัญญ,ญาณไฟเป่ากหวีดต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็หยุดรถห่างจากโรงพักประมาณ800เมตรหน้าร้านขวยเต๋ยวแห่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยตำรวจก็แสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าทางฝรั่งสองคนเนี่ยตามที่รับรายงานเนี่ยเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษมาว่า I not have driver license คือฉันไม่มีใบขับขี่แล้วก็ I uh, you want ันนี้คุณต้องการเงินเหรอ <c oughs> I can pay คือฉันฉันต้องก <ใจ S 2> าร<ด>จ่าย<ด>นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตำรวจเราก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็แตก็จะจับดาบสมศักดิ์แกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณต้องไปลงพักกับฉันเพื่อจ่ายค่าปรับจากนั้นเนี่ยก็หยิบตำรวจเนี่ยหยิบกล้องมาเพื่อที่จะบันทึกภาพนะครับเพื่อที่เป็นหลักฐานใช่เ คือเป็นปักฐานในการดำ,นดำนดรเ,เนินคดีอะไรเงี้ยทีนี้จังหวะนั้นนะ่ะทางฝรั่งสองท่านเนี่ยก็ไม่พอใจว่าอยูมย่มาถ่ายมาถ่ายรูปเพได้ไงก็ทีนี้ก็เลยเริ่มโต้เถียงกันแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยก็มีการเข้ามาเข้ามากอนรัดฟัดเบี่ยงมา,มา,ม,ามาปล้ำแล้วก็พยายามแย่งปืนจากดาบสมศักดิ์ซึ่งแล้วก็แย่งมาได้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะฮะแล้วก็มีการล็อกคอดาบสมศักดิ์ พอเอาปืนออกมาได้ก็มีลั่นนัดหนึ่ง<ช>จากนั้นก็ส่งให้เพื่อนที่มาด้วยกันเพื่อนเพืนฝรั่งค่ะครับแล้วก็เก็บปืนไว้แล้วในช่วงเวลานั้นน่ยก็มีตำรวจเข้ามาช่วยก็ทําให้จับกลุมฝรั่งสองท่านนี้ได้ก็ดำเนินคดี อันนี้คือเป็นเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใช่ครับเรามีการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดไหมว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวสองคนนี้เนี่ยถือวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยระยะเวลานานแค่ไหนแล้วทําผิดกฎอะไรหรือเปล่ามีรายละเอียดตรงนี้ไหมคะจริงๆนักท่องเที่ยวสองท่านเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับคนคนแรกคือคุณฮามิชคนที่สองคือออสการ์นะครับก็ฮามิชเนี่ยเป็นเป็นเป็นพี่นะฮะออสการ์เนี่ยเป็นน้อง คนพี่เนี่ยเข้ามาทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาในครั้งเนี้ยนะครับโดยเรียกว่าเข้ามาแบบขอญาตแบบผอผอพึ่ง30เป็นการงดเว้นดวงตราวีซ่าม,มาในทะนะ่องทนะ่องเที่ยวอยู่ได้30ิบวันนะครับแต่ตัวนายออสการ์ที่คนที่ล็อกล็อกคอตำรวจเนี่ยที่แย่งปืนเนี่ยเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2เขาเคยเข้ามาเมื่อปี63สก็อยู่ประมาณเกือบอเกือบเดือนพอจะครบวีซ่าก็ก็กลับประเทศ นายออสการ์นี่คือคนที่เป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะคนเป็นน้องครับอ๋อคนเป็นน้องครับแล้วคนที่เป็นนักชก MMA นี่คือคนไหนนี่แหละออสการ์นี่แหละอ๋อเป็นระดับตามตามที่ได้ได้ได้ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเขาเป็นระดับโคช้ชคือก็ถือว่าเก่งถือว่าเป็นคนเก่งอ่ะแหละในใน,ในเรื่องเนี่ยในใน,ในการต่อสู้แบบ MMA เนเนี่ยเป็นระดับอาจารย์เนี่ยครับเรามีการตรวจสอบพวกประวัติอาชญากรรมของนักท่องเที่ยวสองคนนี้ไหมคะไม่มีครับ ก็คือไปตรวจแล้วแต่ว่าไม่พบว่ามีประวัติอาชญากรรมใช่ครับเป็นข้อมูลในประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนนอวซิแลนด์เราไม่สามารถตรวจสอบได้สรุปก็คือวันเกิดเหตุเนี่ยคือวันเสาร์16มีนาคมคนักท่องเที่ยวสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันใช่ไหมคะหรือว่ามาคันเดียวสองคนคันเดียวครับซ้อนกันมาค,นคันเดียวแล้วซ้อนกันมาแล้วขับผ่านสพอถลางไปแต่ว่าขับเนี่ยผิดกฎจราจรในขณะตามที่รับรายงานนะครับโลดโผนประมาหวาดเสียวครับแล้วคุณพี่ดาบ คนนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามออกไปข<ช>ี่ตามออกไปคนเดียวครับต้องเรียนว่าเป็นเป็นจิตวิญญาณตำรวจนะเพราะปกติเนี่ยตามยุทธวิธีเนี่ยต้องมีสองคนคนหนึ่งเนี่ยตรวจโค้ดอีกคนนึงเนี่ยคุ้มกันหรือเรียกว่า c o อร์ค่ะแต่เนี่ยแกก็กลัวดาบสมศักดิ์อาจจะมองว่าถ้าจะรอคู่ตรวจหรืออีกคนนึงอาจจะไม่ทันเพราะเขามามอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วแกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยครับ ก็ดียังยังยัง,ยง,ยง,ยงผู้ก่างชาก็ยังยังชมเชยอ,อยู่ว่าดีไม่รับบาดเจ็บอะไรใช่ครับแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะเขาเป็นเป็นอาจารย์เอ็มเอฟเอแล้วปกติแล้วเนี่ยการการประเมินสถานการณ์การจะเข้าไประงับเหตุนเนี่ยคือตำรวจเองต้องมีการประเมินสถานการณ์แบบไหนไหมคะเช่นเหตุการณ์แบบนี้เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยหรือว่าเราจะต้องรอแบบคู่หูอีกคนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกฮะคือคือถ้าเกิดว่ารออาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ความรุนแรงในประเทศไทยนะครับมันก็นักท่องเที่ยวมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีหัวร้อนหัวเย็นมันก็แตกต่างกันแต่เราดันมาเจอเคสเนี้ยเป็นเป็นฝรั่งหัวร้อนอคือถ้าเป็นคนคนปกติเนี่ยเจ้าที่ตำรวจอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยบอกให้หยุดเนี่ยหยุดแล้วควรจะหยุดและยิ่งอยู่ในประเทศคนอื่นเขาด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยแต่เนี้ยไม่หยุดแถมยังท้าทายตามพี่รยงานนะครับมีการทําท่าล้อเลียนตอนขี่ตอนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือตอนที่เขาเข้ามาให้ปากคําที่โรงพักแล้วเหรอคะหรือว่าจุดเกิดเหตุเลยจากจากจาก,จากพยา,ยานแล้วกเ็เรื่องนี้ทางทางโรงพักเขาก็รายงานขึ้นมาตามลําดับชั้นครับคือเท่าที่ดูตามข่าวก็คือทางนักท่องเที่ยวสองคนนี้เนี่ยคือพยายามที่จะติดสินบนด้วยอย่างที่ท่านรองบอกก็คือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าดูว่ามันนี่แต่ว่าทางดาบเนี่ยไม่เอาไม่เอาครับถูกไหมคะแล้วก็ ก็เลยมีการยื้ยุดฉุดกระชากปืนซึ่งเป็นปืนจริงด้วยจริงครับปืนจริงครับแต่คนชื่นชมเยอะนะคะว่าท่านดาบตํารวจเนี่ยสามารถที่จะระง,งับเหตุการณ์ได้ได้ดีมากเพราะไม่เลือกที่จะยิงอย่างเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้จริงๆรยิงได้ไหมคะ จริงๆตำรวจเนี่ยการใช้อาวุธปืนยิงยิงประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิธีสุดท้ายที่เขาจะจะเลือกใช้นะครับเพราะว่าก็ต้องประเมินอีกแหละว,ว่ามันเป็นการป้องกันตัวโดยสมพอสมสมควรแก่เหตรหรุหรือไม่หรืออันตรายจะมาถึงตัวหรือไม่แต่เนี้ยฝรั่งสองคนนี้เขาไม่มีอาวุธไม,ไม,ไม่ไม่มีอาวุธปืนไม่ไม่มีอาวุธอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการใช้อาวุธปืนก็ คงไม่คิดจะใช้งนตอนแรกอยู่แล้วปกติขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ให้ท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาตำรวจเจอสถานการณ์ซึ่งหน้าเนี่ยการตั้งรับเป็นยังไงบ้างคือเราต้องดูว่าเป้าหมายเนี่ยหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยกระทำความผิดอะไรถ้าเป็นความผิดที่มันมีโทษอัตาโทษสูงๆเช่นยาเสพติดหรือว่าเป็นผู้ต้องหาที่หนีคดีอุชกชะกันเราก็ต้องประเมินแล้วว่าคนเหล่านี้อาจจะมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธเพราะนั้นการที่จะเข้าไปจับหนึ่งละ กำลังใช่ไหมเขามีเขามีหนึ่งคนเราก็ต้องมีสองเขามีสองคนเราก็ต้องมีสี่ห้าคนคะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องประเมินประเมินแบบนั้น<อ>ครับแต่อย่างที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยฝรั่งสองคนนะักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์มา<อ>คือเป็นถ้าถ้าถ้าประเมินรเรียกภัยคู่คามเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงระดับที่จะต้องใช้กําลังอะไรมากมายกการประเมินทั่วไปเป็นอย่างนี้ครับ ก็เลยเป็นาพาดที่เอาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่ตามไปแค่คนเดียวเพราะว่าก็เห็นเป็นนักท่องเที่ยวเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปแค่ทําผิดกฎจราจรเองใช่ส่วนใหญ่เนะี่ยักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าตำรวจในเครื่องแบบบอกให้หยุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหยุดคือเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหากับผู้บังคัาใช้กฎหมายของประเทศที่ตัวเองมาท่องเที่ยวอยู่เพราะเราไม่รู้จะต่อสู้คดีอะไรยังไงมันมันจริงจิติดํานึกเนะี่ยส่วนใหญ่อุ้ยตายละตำรวจเรียกแทบจะแทบจะ 9 9เนตี่ยต้องต้องหยุดต้องให้ความร่วมมือ hmm. แกคงคิดอย่างนั้นแหละ uh. แต่ประเอิญมันไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่หยุดและแถมยังสู้ด้วยใช่มีการล็อกคอด้วยมีการยือยุดจุดปืนแล้วปืนลั่นด้วยใช่ครับเออตอนที่นําตัวผู้ต้องหาสองคนไปที่สพทลางแล้วเนี่ยนะคะท่านรองพจะทราบไหมคะว่าผู้ต้องหาสองคนนี้เนี่ยเขาให้การตรงตามข่าวที่ออกมาไหมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเขาปฏิเสธแล้วก็ขอให้การชั้นศาล ซึ่งต้องเรียนว่าทางพ,พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อหาชะกันเลยนะครับแจ้ง5ข้อหามีอะไรบ้างคะมีหนึ่งเลยนอ่าล่วงบัญชิงทรัพย์นะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายอันนี้อัตราโทษ1 0บถึงยีปีนะฮะข้อหาที่2คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการดัิหน้าที่โทษ2ปีนะครับแล้วก็ทาร้ายร่างกายเจ้าพนักง,งานนะครับโทษ2ปีแล้วก็ร่วมกันพยายามนะครับเอ่อเรียกรับทรัพย์สินอันนี้ขอให้รับหรือ ให้เจ้ามันคือติดสินบนเจ้าพนักงานน่ะอันนี้อัตราโทษก็จารพูดเงินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื hmm. ่นแล้วก็ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ห้าข้อหาอันนี้คือห้าข้อหาหนักเลยที่ที่แจ้งกับนักท่องเที่ยวทั้งสองคนหนักสุดนี่คือเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องชิงทรัพย์ร่วมร่วมมันชิงทรัพย์ก็คือตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเนี mm ่ย hmm. นะฮะถ้าเขาหยุดรถให้ตรวจค้นพูดคุยเจา้าหน้าที่มันก็คงไม่บานปลายขนาดนี้แต่นี่ก็อย่างที่เราเห็นภาพ ใช้ความดรุนแรงแย่งอาวุธปืนซึ่งมันเป็นกฎหมายบ้านเราก็ถือว่าหนักอยู่แล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวตอนนี้เข้าเรือนจาไปแล้วคัดค้านการประกันตัวแล้วก็เพิกถอนวีซ่าด้วยใช่ไหมคะอันนั้นเป็นคนแยกเป็นสองกรณีอันนี้ทางทางอรรยาญาเนี่ยเราดําเนินคดีห้าข้อหาเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวตัวอยู่ในเรือนจา แล้วแบบนี้นี่เขามีสิทธิ์ที่จะสู้คดีแล้วได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนที่จะถูกปล่อยกลับบ้านเกิดเขาไหมคะแน่นอนครับก็คือเหมือนคนไทยแหละเขาก็ต้องหาทนายมามามา,มาแก้ต่างมาสู้คดีไปนะครับแต่ขอไปยื่นประกันตัวอะไรก็มีใช้สิทธิ์ทีนี้ก็อยู่อยู่ที่ศาลท่าจะให้ไม่ให้นะครับอันนี้คือเรื่องทางคดีส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่ต้องมาถามีคือเรื่องเพิกถอนวีซ่าเรื่องนี้เนี่ยผู้การตมหกนะครับท่านก็ เพิกถอนการให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือเพิกถอนวีซ่าแบบผอพึ่ง0เมสิบมาสักครู่เนี่ยลงนามไปในวันที่สิบเจ็มีนาหกเจ็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าติดพันในเรื่องคดีเอาแล้วถ้าสมมติเขาหาทนายได้ออกมาสู้คดีก็แปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสู้คดีในประเทศไทยได้ต้องสู้คดีในประเทศไทยก็ออกนอกประเทศไม่ได้เพราะคดีมันยังมันยังอยู่ในในการพิจารณาอยู่เพียงแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนเช่นถ้าสมมุติว่า ศาลนให้ประกันก็ต้องเวรง,งานตัวกับตมนะครับก็ต้องมีต้องทําเรื่องทําอะไรกันต่อก็ไม่ง่ายครับแต่หมายถึงคือคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวโดนเพิกถอนวีซา่าใช่ไหมคะครับเขาเพิกถอนวีซ่าแปลว่าอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แต่สมมติถา้าศาลให้ประกันตัวแล้วออกมาสู้คดีแปลว่าเขาก็ยังอยู่สู้คดีในประเทศไทยได้ได้ครับแต่สถานะที่อยู่เนี่ยจะแบบไปท่องเที่ยวเตตเตเรเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ต้องควบคุมอ๋อแล้วคําว่าควบคุมต้องควบคุมอยู่ที่ไหนคะ จริงๆก็ต้องกลับมาที่ห้องกักของตอมอนะครับแต่ว่าอาจจะยื่นประกันอีกอ่างเงี้ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของตอมอที่ต้องกำกับดูแลในช่วงที่อยู่ประเทศไทย่าก็อยู่ในประเทศไทยเพื่อสู้คดีได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ตอมออก็ไม่อิสระแหละออไ,ไม่ใช่ว่าแบบออกไปเที่ยวเตจเตได้ทีนี้ในแง่ของยุทธวิธี ของตารวจบางไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะตำรวจเราเนี่ยยุทธวิธีในการต่อสู้กับผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายคือดูเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมแบบเราดูแบบดูไม่ค่อยแบบฉับไวหรือว่าเอาจริงเอาจังได้างค่ะจริงจริงมันก็จริงจังนะครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาเป็นโคช้ช MMA เหมือนเราไปจับไม่ต้องฝรั่งหรอกคนไทยเนี่ยสมมุติว่าผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ย เป็นนักมวยนะครับก็ตํารวจเราไม่ได้เป็นนักมวยเราเป็นเจ้าที่ตํารวจเพราะฉะนั้นความเขาเรียกความเก่งกาดความสามารถในการต่อสู้ป้องกันมันจะไปสู้นักมวยอาชีพได้ยังไงนี่ก็เช่นกันที่เราดันไปเจอนักมวย m อ a มเข้าไปแล้วเป็นระดับอาจารย์แล้วเขามีสองคนด้วยคือถ้าเราก็จะบอกว่าจะมาใช้หลักการว่ายุทธวิธีเราแบบไม่ได้กวดขันไม่ได้คือจริงๆเรากวดขันมาแล้วเรามียุทธวิธีการต่อสู้อยู่แล้วใช่ครับแต่ต้องเข้าใจว่า คู่ต่อสู้เราอ่ะอันนี้คือระดับแบบนักมวย MMA นะใช่หรือไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยเขามีคู่ตรวจ uh huh. อ่ามีสองคนดาบอาจจะประทับปืนอะไรเงี้ยสต็อปมันก็จะมีจากเบาไปห,หนัก uh huh. ใช้สัญญาณมือก่อนถ้ายังไม่เชื่ออาจจะอาวุธปืนมาโดยที่มีคนคุ้มกันทุกคู่ตรวจเนี่ยทำหน้าที่โคเวอร์ทำหน้าที่คุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะ เขาอาจจะไม่อยากแลกกับปืนก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือปืนแล้วคือถ้าไปสองคนถูกต้องแต่นวันนั้นคือด้วยความที่อพอคนเดียวค<ฆ>ือเวลาไปคนเดียวกับไปสองคนเนี่ยยุทธวิธีในการเอาผิดกับคนร้ายเนี่ยต่างกันเหรอคะไม่ได้เอาผิดครับหมายความว่า,วา,วาการปฏิบัติการปฏิบัติต่างกันต่างกันไหมต่างกันดีฮะก็คนหนึ่งที่ผมบอกคุ้มกันอีกคนหนึ่งทําหน้าที่คน้นหรือจะอะไรก็แล้วจะจับก,กับจะจับกลุมจะเอากุญแจมือมาสวมหรือแล้วแต่อีกคนนึงจะคอยระวังเกิดระหว่างที่ ทำเหมือนเขาทำท่ายอมแพ้ระหว่างที่จะใส่หัใจมือพิกับมันก็เกิดขึ้นคนนี้แหละที่จะต้องคอยอคอยมาช่วยใช่แล้วหลังจากนี้เราจะต้องมีการประเมินไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องไปเป็นคู่นะคุณจะไปแบบคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะจริงๆหลักการมันต้องไปเป็นคู่อยู่แล้วพี่เหน็บว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าวันนั้นน่ะม,มันได้ความที่อย่างที่บอกเขามาเร็วแล้วจะมารอคู่ตรวจอาจจะไม่ทันการนี่คือจิตวิญญาณของของของ,ของตำรวจเขา อาจจะเลือกวิธีที่2คือวิทยุสกัดก็ได้ถูกไหมฮะว่ามีฝรั่งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนนั่นตรนน,นนี้ขันนี้ผ่านไปตรงนี้ใครอยู่ใกล้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอันนี้เป็นวิธีที่ที่เราฝึกกันมามแต่ดาบดาบสมศักดิ์แกเลือก,เล,อกเลือกที่จะตามเลยตามไปเลยเผื่อแบบจะได้เผื่อจะทันใช่<อ>ก็ยังดีที่แกไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วนันรองมีได้คุยกับดาบสมศักดิ์บ้างไหมคะกำลังใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ตัวผมเองไม่ได้คุยโดยตรงับท่านแต่คุยกับทางผู้กำกับที่เป็นเป็นผู้บัญชา,าก็ก็ก็โอเคตอนนี้ก็กกคือบาดเจ็บเล็กน้อยครับก็ยังก็ถือว่าโอเคกาลังใจยังดีอยู่แล้วก็ผู้บัญชาตรวมถึงประชาชนผมดูในในโซเชียลมีเดียเนี่ยปฏิ<ม>ปฏิสัมพันธ์ในในใน,ในการคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ออกมาในทางเชิงบวกครับคือชื่นชมการทําหน้าที่ของดาบสมศักดิ์มากแล้วเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกับทางท่านผู้กํากับ สถานีตำรวจภูทรฉลองด้วยเดี๋ยวท่านจะเข้าสายกับเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยถูกตั้งคําถามแล้วก็รวมไปถึงการเอาผิดกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตแล้วทําผิดกฎหมายการเอาจริงเอาจังรวมไปถึงมาตรการป้องกันหลังจากนี้จะมีอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ